สวัสดีค่ะอยู่ในเพจซิมูเลเตอร์นะคะวันนี้เรามารอการอัปเดตใหม่นะคะในเพจซิมูเลเตอร์นายที่นายค่ะตอนนี้นะคะเรามีการส่งสัตว์เลี้ยงมาเพิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับพวกเขากันค่ะไปกันเลยตอนนี้ทีมของเราอยู่กันเยอะแล้วนะคะเราใส่ได้ทั้งหมด31ตัวด้วยกันนะคะทุกคนนี่เลยนะถึงกระเป๋า ถึงแหละมามาดูกันดีกว่านะคะนี่เลยค่ะทุกคนเขามากันหมดแล้วนะคะสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ของเราทุกตัวนะคะมาอยู่ที่นี่หมดแล้วค่ะเจ้าคิวบิดคอตกีก็มาแล้วนะคะเจ้าแอนแลนเทียนคอกาก็มาค่ะแล้วก็แก๊งบอลลูนทุกตัวนะคะก็มากันครบหมดแล้วค่ะนี่มันน่ารักมากๆเลยนะคะดีใจมากที่ทุกคนมานะคะรับเขากันเลยนะคะเย้ yeah! รับเขาเรียบร้อยแล้วค่ะมากันครบเลยเดี๋ยวขอสลับตัวนิดหนึ่งแล้วกันนะขอเอา E อ็กซ์คลูซีฟออกก่อนแล้วกันนะคะใส่เป็นสเลียงตัวใหญ่เลยแล้วกันนะคะน่าจะใส่ได้ครบทุกตัวนะเนี่ยว่าครบแล้วแต่ยังเหลืออีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวขอสลับเป็นน้องบอลลูนสีส้มตัวหนึ่งแล้วกันโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหเป็นยังไงคะทุกคนทีใหม่ของเรายิ่งใหญ่มากๆเลยใช่ไหมล่ะสุดยอดเลยนะดูสิคะว้าว น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนมาอยู่กับเราครบหมดแล้วนะคะมาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปผ่านด่านต่อไปกันนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเราจะไปถึงการรีนนเบิร์รอบที่2หรือเปล่าไปกันเลยนะคะทุกคนว้าว <c oughs> ถึงแล้วค่ะปะผ่านแอรีรยก,ก่อนนะคะว้าวที่นี่ที่ไหน,นะคะเนี่ยมีเรือโจนสลัดด้วยผ่านด่านต่อไปเลยนะคะสี่แพที่น้มคอยหอันนี้ใช้แปะนะทุกคน ตรงนี้มีอะไรโอ<ฮ>้ตรงนี้มีที่ตกปลาด้วยค่ะนี่เลยนะคะฟิชชิ่ง ฟีด for r a อเทมโอ้จะต้องตกปลานะเขาบอกว่ามีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นะคะสามารถลุ้นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ได้ด้วยหรอคะเนี่ยโอ้ oh, จะขอกีเป็นสัตว์น้ําแล้วหรอคะเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวขอผ่านโซนก่อนแล้วกันนะตอนนี้นะคะเขามีอีเวนต์เปิดลุ้นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ได้โชคคูณ6เท่าเลยนะคะแต่ว่าต้องผ่านการรีเวิร์สถึงสองครั้งก่อนถึงจะได้ลุ้นโอกาสนั้นค่ะเอาละเราก็เลยจะต้องรีเวิร์สให้ครบ2ครั้งก่อนนะคะตรงนี้มีอะไร ฟิลเพทค่ะทุกคนมาฟิลเพทตรงนี้นะคะอย่าลืมกันนะแอรเรียเยอะมากๆไปกันเลยเย้ yeah. โอ้ฉากคุ้นๆฮะโอหมดแล้วค่ะทุกคนแอรเรียที่31นะคะต้องใช้ทั้งหมด100แพตตินัมคอยนะคะซึ่งตอนนี้เรามีไม่พอนะคะทุกคน เดี๋ยวลองบูสอะไรเพิ่มเข้าไปหน่อยแล้วกันนะเพิ่มพลังการบูสลลงไปนะใช้ให้คุ้มไปเลยนี่จะได้เปิดเร็วๆนะคะทุกคนมีอะไรอีกที่ใส่ได้ใส่ให้หมดเลยนะลงเป็ดบูสน้งเป็ดไปเลยนะคะวอวพันด่านต่อไปได้แล้วค่ะได้หนึ่งร้อยแพทเิน้มคอยเร็วมากๆ ว้าวอ้นี่มันเครื่องอะไรคะเนี่ยอ้าทุกคนนี่คือเรนโบว์เพชรนะคะทำสัตว์เลี้ยงให้เป็นเรนโบ w นะคะโดยการใช้สัตว์เลี้ยงสีทองนั่นแหละค่ะเหมือนเกมเดิมเด้ๆต่อไปนะคะ250โอ้โหทุกคนวันนี้เราไม่แน่ใจว่าเราจะผ่านหรือเปล่านะ เด็กๆของเราบางคนนะยังเลเวลต่ำๆอยู่นะคะพอเพิ่งรับมานั่นเองนะอาจจะต้องให้เวลาเขาหน่อยเขาจะได้เก่งกว่านี้ค่ะทุกคนคะแอร์เรียตรงนี้มีอะไรแปลกๆด้วยค่ะเขาบอกว่ามีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ด้วยนะคะเป็น f o สซิลดา a g กอค่ะตรงนี้น่าจะเป็นเมืองนะคะโอเคเราแวะมาลงเหมืองกันสักหน่อยนะคะโอ้ได้เจมค่ะทุกคนแล้วก็ได้เหรียญเอเป็นเหรียญอีกสกุลหนึ่งด้วยนะคะ ขุดไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้เหรียญขุดลึกลงไปกว่าน,นี้ได้ไหมอ้าวได้เฉยพอสมควรและวหรือพลั่วที่ดีขึ้นนะคะอ๋ออกมาซื้อพลวนั่นเองนะคะมีพลั่วหลายราคาเลยอะยิงพลั่วดีก็จะยิ่งเก็บได้ดีหรือเปล่าคะอาจจะมีโอกาสได้สเลี้ยงตัวใหญ่อย่างที่ว่าสงสัยจะต้องขุดทั้งวันทั้งคืนแน่ๆเลยค่ะแอเรียที่33แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราต้องการอีก5 0 0แพทตินัมคอยนะคะ น่าจะอีกไม่นานแล้วล่ะโอ้หแอเรียที่ส4มี่ต้องใช้ตั้งหนึ่งพันแน่ทุกคนท้อแล้วเนี่ยเขาเริ่มช้าลงแล้วนะคะเริ่มช้าลงเรื่อยๆเลยค่ะเอาล่ะไปต่อกันเลยดีกว่านะคะต้องใช้ตั้งหนึ่งพันแน่เยอะมากนะคะโอ้โ oh, หนี่อะไรคะเนี่ยเอาล่ะค่ะแอเรียต่อไปนะคะ2อ0พนห้า่าจะได้นะไปไปต่อกันเลยว้าโอ้โห เอาล่ะทุกคนช่วยกันเก็บนะเราต้องการที่เท่าไหร่ห0พันเยอะมากนะคะเพิ่งจะแอเรียที่30กว่าเองนะน่าจะไม่ทันนะคะเราว่ามันจะเป็นหมื่นเป็นแสนเลยมหเนี่ยเราไม่อยากพลาดโอกาสฮิวพาร์ที่นะคะซึ่งตอนนี้เหลือเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะที่เราจะมีโอกาสเปิดสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่3ามตัวนะคะที่มาตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าทางเข้านั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเขาเพิ่มโอกาสที่จะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ถึง6เท่าด้วยกันนะ เหลือเวลาอีกแค่หนึชั่วโมงค่ะทุกคนตอนนี้โอกาสกันได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เป็นคู่12เท่าเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยอีกแค่หนึ่งชั่วโมงเราจะทันหรือเปล่าเนี่ยไปต่อกันเลยดีกว่านะคะไม่รู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเยอะแค่ไหนนะเนี่ย37ใช้15,000พัแพทินัมคอยนะคะว้าวหมู่บ้านหิมหะหรอคะเนี่ยมีเกมพาสอะไรลัคกี้เอกโออันนี้ก็น่าซื้อนะเนี่ย งั้นเราอาจจะต้องขอตัวฟาร์มเหรียญก่อนแล้วกันนะคะคิดว่าวันนี้น่าจะรีเบิร์รอบ2ไม่ได้เพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่1ชั่วโมงก็หมดโอกาสแล้วค่ะเสียดายมากๆนะคะที่เราไม่ได้มีโอกาสลุ้นโชค12เท่างั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ